อสุภะไม่สวยไม่งามเห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงนะเรานั่งหลับตาเนี่ยเราก็พิจารณาดูเถอะนะเห็นผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราแยกออกไปนะเรานั่งหลับตาลองกำหนดดูเอาผมลอกออกไปเอาขนลอกออกไปผมขนเล็บเอาเล็บออกไปด้วยฟันทุกซี่ก็ออกไปหนังที่หุ้มห่อแล้วก็แยกออกไปกายที่เรานั่งอยู่ก็มีเนื้อมีเอ็นก็เป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเอาเนื้อเอาเอ็นแยกออกไปก็เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานั้นมีโครงร่างโครงกระดูกนะโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูทำไว้ในใจมีอุบายที่แยบคายน้อมเข้ามาดูศีรษะของเราความเป็นจริงแล้วก็เป็นหัวกะโหลกตาก็เป็นโพรงลึกเข้าไปจมูกความเป็นจริงก็เป็นโพรงอีกมีขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนั่งหลับตาลองน้อมเข้ามาดูศีรษะของเราก็มีโครงหัวกะโหลกนั่นเองกระดูกคอก็ดีเป็นข้อๆต่อกันมามาเห็นกระดูกตามหัวไหล่หายปลากระดูกแขนกระดูกข้อศอกกระดูกมือกระดูกนิ้วมือเรานั่งอยู่ก็มีโครงร่างโครงกระดูกเป็นโครงเป็นทรงไว้ภายในลำตัวของเราก็มีซี่โครงเป็นซี่ๆไปลองน้อมเข้ามาดูเคยเห็นซี่โครงในตลาดมีสีขาวร่างกายของเราก็เช่นกันตามลำตัวเรามีโครงซี่โครงเป็นซี่ๆไปมีกระดูกสันหลังร้อยรัดเป็นข้อๆไปทำให้เรานั่งอยู่ได้ก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นเราจะนั่งพิจารณาก็เป็นอสุภะเราจะไม่พิจารณาเลยแก่แล้วเจ็บตายไปร่างกายก็เป็นอสุภะไม่ได้หนีไปไหนเลยนั้นเราเห็นก่อนพิจารณาก่อนเราจะได้ไม่หลงไม่ยึดว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเวลานี้กำหนดดูกระดูกเป็นข้อๆกระดูกสันหลังร้อยรัดไปไปถึงก้นกบไปถึงขาหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกขากระดูกนิ้วเท้าแล้วก็เห็นร่างกายเราเป็นโครงร่างโครงกระดูกนะจะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นพระเป็นโยมคนรวยคนจนก็ดีธรรมะก็เป็นกลางๆเหมือนกันหมดนะเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเราแยกโครงร่างโครงกระดูกนะเหล่านี้ออกไปภายในกายของเราก็ยังมีหัวใจมีตับมีปอดมีกระเพาะอาหารมีลำไส้นะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีน้ำลายน้ำเสลดน้ำไขข้อกระโหลกศีรษะก็ยังมีมันสมองล้วนแล้วเป็นของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามาเห็นอย่างนี้มาพิจารณาแบบนี้ใจของเราก็จะเห็นความเป็นจริงโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาเห็นกายเราเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเลยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่นเองความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะ
นะแล้วก็จะได้คลี่คลายออกบ้างทุกทั้งหลายทั้งปวงนะก็เกิดจากการที่เราเห็นว่าเป็นของสวยงามนั่นเองนะก็ติดอยู่ในกามคุณนะก็ยึดว่ามีตัวมีตนก็มีทิฏฐิมานะอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะมีความโลภนะจะเอาจะมีจะเป็นจะได้ก็สุดท้ายมาดูร่างกายเรา32นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครได้อะไรนะนอกเสียจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะธรรมะของพระเจ้าก็มาเห็นตามความเป็นจริงมาเห็นกายของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนั่งนานๆขาปวดขาเมื่อยนั่งไปนานๆปวดหลังปวดเอวนั่งไปแล้วเวทนาทางจิตก็มีโทมนัสโสมนัสโทมนัสก็ไม่สบายใจโสมนัสก็สบายใจอุเบกขาก็เฉยๆจากนี้ไปลองกำหนดดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาดูเวทนาที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดนั่งทีแรกก็เป็นสุขสุขก็ไม่นานเลยก็เป็นทุกข์อีกแล้วนั่ง5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงเรานั่งจมอยู่กับทุกข์นั่นเองนะแล้วก็เห็นทุกข์เนี่ยต่อไปเราจะได้กลัวนะไม่ไปก่อทุกข์อีกเรานั่งหลับตาทุกข์ก็ยังมากมายขนาดนี้ถ้าเราไปทำบาปทำกรรมกายกรรมทุจริตไปฆ่าไปขโมยผิดลูกผิดเมียไปก่อทุกข์ก่อกรรมขึ้นมาอีกนะคนที่มาเห็นทุกข์แล้วก็จะได้ไม่ไปก่อทุกข์ก่อกรรมขึ้นมาอีกนะให้เราเห็นให้มากเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยแม้แต่อารมณ์ความคิดนึกจิตใจที่เป็นทุกข์เนี่ยลองกำหนดดูโยนิโสมนสิการลองน้อมเข้ามาทำไว้ในใจโดยที่มีอุบายที่แยบคายวางใจให้เป็นกลางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวทนาที่เป็นทุกข์เป็นไงความรู้สึกเราทนไม่ได้นั่งนานแล้วทุกข์ใจเหลือเกินเวทนาคือความรู้สึกบีบคั้นใจเหลือเกินเวลานี้แหละคือการปฏิบัติธรรมชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจนั่งมาสู้กับใจตัวเองนั่งให้ข้ามเวทนาใจมันอยากเลิกใจมันทนไม่ไหวเราก็ต้องสู้กับความอยากสู้กับตัณหาสู้กับอุปาทานนี่เองลองกำหนดดูตัณหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวงนะถ้าเราชนะความอยากได้ใจเราก็สงบได้นะมันปวดเมื่อยเราทนไม่ไหวลองวางใจให้เป็นกลางดูอย่าไปยึดมั่นถือมั่นใจที่เป็นทุกข์มากมายเหลือเกินนะเวลานี้แหละนะเราก็มาปฏิบัติธรรมทุกข์เราต้องกำหนดสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมีเหตุเราก็ละที่เหตุคือตัณหาคืออุปาทานคือสมุทัยนี่เองคือใจของเรานี่เองที่มีความอยากนะแล้วก็มากำหนดดูนะดับทุกข์เนี่ยให้เราดับที่เหตุนะทุกข์มันต้องมีแน่นอนนะทุกข์ไม่ได้ทำร้ายเราเลยนะทุกข์มันเกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไป
นะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเห็นทุกข์ทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ไปหลงว่าร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาเจ็บก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดานะแล้วก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปนะที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้นะที่เราเห็นร่างกายเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์นะเราก็จะได้ไม่ประมาทไปก่อทุกข์ก่อกรรมนั่งก็สงบเดินก็สงบคิดนึกอะไรก็สงบได้นะเห็นทุกข์แล้วเราก็มีสติมีปัญญาดับทุกข์ที่ใจนะทุกข์นี่มีประโยชน์มากนะทำให้เรามีสติมีปัญญาคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้นะก่อกรรมก่อเวรคนที่มีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็เอาทุกข์นี่มาดับที่ใจเรานะคือสมุทัยนี่เองนะดับโดยการที่เรามีสติมีปัญญาน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินะดับการที่เรารู้จักตัณหาจาโคการสละตัณหาเหล่านั้นตัณหาคือความอยากนั่นเองตัณหามีทั้งอยากแล้วก็ไม่อยากไม่อยากก็เป็นตัณหาอยากก็เป็นตัณหานะกามตัณหาความยินดีในกามคุณภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นฉะนั้นพอเราเห็นทุกข์แล้วเราก็มาดับนะโดยการที่เราจาโคสละตัณหาเหล่านั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นปฏินิสัคโควางตัณหาเหล่านั้นมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์เนี่ยแล้วก็วางนะน้อมคำสั่งสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติธรรมอย่าไปยึดมั่นถือมันนะปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นเราก็ไม่ต้องไปอยากมันจะปวดแล้วก็วางใจเป็นปกติจะทุกข์แค่ไหนแล้วก็วางใจนะไม่ไปอยากปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้น มุติมุติหมายถึงการปล่อยตัณหาเหล่านั้นลองปล่อยดูนั่งสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนั่งสักพักหนึ่งจะปวดจะเมื่อยจะทุกข์แค่ไหนเราก็ปล่อยดูปล่อยในที่นี้ให้เรามีสติมีปัญญาเฉยได้ทนได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้น อนาลโยไม่ไปพัวพันตัณหาเหล่านั้นก็เวลาเนี่ยนั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยครูบาอาจารย์เปรียบเปยว่าเหมือนงูตัวหนึ่งเวทนาเปรียบเหมือนงูตัวหนึ่งอสรพิษตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาเวทนาทิ่มแทงเราปวดเมื่อยเหมือนกับอสรพิษทำให้เราเจ็บปวดลองนึกหลักนึกเอาคำสอนของพระเจ้าน้อมมาปฏิบัตินะอนาลโยไม่ไปพัวพันตัณหาเหล่านั้นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปลองสู้กับใจดูนะเหมือนงูตัวหนึ่งเลื้อยมาอสรพิษเราอย่าไปแตะที่หัวก็ดีเราก็ไม่ไปถูกมันปวดมากเราก็เฉยที่หางก็ดีนั่งแล้วเป็นสุขเราก็ไม่ไปยึดที่กลางตัวก็ดีนั่งแล้วเฉยๆเราก็ไม่ไปหลง
งูตัวนี้ก็คือเวทนานะมันเลื้อยเข้ามาให้เราหวั่นไหวแตะที่หัวมันก็กัดไปถูกที่หางมันก็กัดถูกตามตัวลำตัวมันก็กัดอีกฉะนั้นเวลานี้เราต้องปฏิบัติธรรมนะโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายแยบคายเห็นกายของเราเห็นเวทนามีปวดมีเมื่อยแล้วก็วางเห็นใจเจ้าของมีเวทนาที่เป็นทุกข์มากมายนะแล้วก็อย่าไปยึดอันนี้ก็เป็นหลักธรรมนะมาเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาของเจ้าของว่าเป็นทุกข์โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูจิตดูใจเจ้าของจิตใจของเราเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับคิดอะไรพอเรามีสติรู้ทันความคิดความคิดก็ดับจิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเลยนะคิดดีมีสตินะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปคิดไม่ดีเป็นอกุศลขาดสติต้องรักษาจิตให้ดีนะจิตเราเนี่ยเชื่อไม่ได้จิตคนเหมือนน้ำมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำนะต้องคอยระวังใจคิดอะไรไม่ดีเราก็รู้ว่าคิดไม่ดีคิดดีเราก็มีสติรู้ว่าคิดดีนะก็เห็นความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นตั้งอยู่ความคิดเหล่านั้นก็ดับไปนะเราก็ยังไม่ไปหลงคอยรอทุกวันนี้นะก็ไม่ทันอารมณ์ตัวเองไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิก็ไปเชื่อใจตัวเองโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอโกรธเท่าไหร่ก็ไม่พอกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่ว่าไม่กลัวอารมณ์ตัวเองก็เกิดความทุกข์มากมายจากการที่ไม่มาปฏิบัติธรรมนั่นเองฉะนั้นเวลานี้เราปฏิบัติธรรมเราก็มาเห็นกายเวทนาจิตผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้เป็นบ่าวรับใช้ถ้าจิตเราดีจิตเราสงบนะกายอันนี้ก็เป็นบุญไปด้วยฉะนั้นความเป็นจริงแล้วเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีสตินะมีปัญญาน้อมเข้ามาดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นจิตตัวเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีอนุภาพนะจิตของเรานี่มีอนุภาพมาก นะถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะสามารถฝึกจิตของตนเองนะให้จิตของเราเป็นบุญให้จิตของเราสงบบ้างนะให้เรามีสมาธิบ้างนะรักษาใจคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ขาวรอบโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนะมีธรรมะมาล้างใจนะมีธรรมะเป็นเครื่องดับร้อนในใจเรานะที่เรามีทิฏฐิมานะนะเราก็ไปหลงยึดนั่นเองฉะนั้นมาเห็นกายเวทนามาเห็นจิตตัวเองโยนิโสมนสิการนะทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นธรรมธรรมในที่นี้คือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยร่างกายที่เรานั่งอยู่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นขันธ์5ทั้งหมดนะเป็นกองกองเป็นรูปขันธ์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลือง
ภายในกายเราเป็นรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะร่างกายเจ้าของเนี่ยเป็นรูปมีเวทนาความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมเข้ามาดูกายเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดนึกปรุงแต่งสังขารในที่นี้คือความคิดนึกปรุงแต่งนะถ้าเราเห็นสังขารตัวเองเราก็จะได้ระงับสังขารบ้างนะมันคิดเรื่องอะไรมันปรุงแต่งเรื่องอะไรนะพอเราโยนิโสมนสิการมาเห็นความคิดตัวเองนะเราก็ไม่ไปปรุงแต่งนะเราก็ดับสังขารได้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปคนมาปฏิบัติธรรมใครด่าใครว่าเราก็สงบนะใครเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีเราก็สงบนะไม่ไปปรุงแต่งตามเขานะกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญให้มาเห็นอุปทานขันธ์ทั้งห้าเห็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันวิญญาณในที่นี้ก็คือวิญญาณจากตานี่เองตามีจักขุวิญญาณหูมีโสตะวิญญาณจมูกมีคันนะวิญญาณลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณกายเราก็มีมโนวิญญาณวิญญาณก็คือเครื่องรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะแล้วก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสนะยึดไว้ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะที่เราหลงนั่นเองเราก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นโยนิโสมนสิการมาเห็นกายของเราเป็นอสุภะมาเห็นเวทนาเป็นทุกข์มาเห็นจิตของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเห็นธรรมในอุปทานขันธ์ทั้งห้าในตัวในตนทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้น้อยลงทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้มาลายไปบ้างนะอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นั่นเองนะให้เราปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจนะเวลานี้ก็พอสมควรกับเวลาจากนี้ไปให้เราน้อมเข้ามาดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนะกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญน้อมเข้ามาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติแล้วก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพูดลมหายใจออกภาวนาวโทเราก็กำหนดที่ลมหายใจอานาปานสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพิจารณาดูนั่งสมาธิแล้วใจสงบบ้างใจเราเกิดสติเกิดสมาธิพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของเจ้าของธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจนี่เองทำสมาธิเป็นออกจากสมาธิเป็นจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวก็จะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดช้าๆให้ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือ
กำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งนะ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรนะมหาภูมิพลอรุณยเดชมหาราชนะบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะพวกเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีนะและลึกถึงน้อมและลึกถึงคุณพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดมิได้นะเราก็จะได้มีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดีจากกายวาจาใจที่เราตั้งใจน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสารุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและลึกถึงคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตมาเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทีเอาเลือดเนื้อชีวิตที่ท่านให้มาให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ท่านมีส่วนในบุญน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณน้อมเอาหลักคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้เราได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลภาวนาบุญกุศลที่เรากระทำแล้วเป็นการปฏิบัติบูชานะการบูชาสูงสุดก็คือเชื่อฟังน้อมเอาหลักคำสอนที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็มาปฏิบัติให้เราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมนะท่านก็จะได้มีโอกาสนะให้พวกเรานั้นมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นนะจากน้ำใจเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้ภูมิใจที่ได้เสียสละเอาคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้กับพวกเราอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยผลบุญที่เรากระทำแล้วสำเร็จแล้วในการให้ทานรักษาศีลภาวนา บุญกุศลนี้ขออุทิศให้กับผู้วายชนล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายหรือเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายทั้งหลายก็ดีหากท่านมีทุกข์แล้วขอให้ผลบุญนี้ได้โปรดมาอนุโมทนาให้ท่านพ้นทุกข์ด้วยหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาที่ฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญพวกเราก็สามัคคีกันแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน วันนี้ก็มีการเจริญพุทธมนต์นะทั้งประเทศนะนะทุกจังหวัด นะก็มีการ มีการใส่บาตรกันทั้งประเทศอีกเหมือนกันก็น่าดีใจที่มีวันนี้นะวันที่พวกเราเนี่ยก็คงจะมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยอยู่ในใจของเราทุกคนนะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนะมากน้อยแค่ไหนนะก็เชื่อว่าพระองค์ท่านก็สถิตอยู่ในใจของเราทุกคนนะเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า ที่เรามีความสุขอยู่เนี่ยมีความสะดวกมีความสบายนะก็เกิดจากการที่พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะก็เป็นที่ประจักษ์กับคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนทั้งโลกก็แปลกใจว่าคนไทยโชคดีนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะแม้แต่ฝนอยู่บนฟ้าเนี่ยยังเอามาให้พวกเราได้เลยอย่าว่าแต่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเลยเอาปัจจัยหยอดตู้เอาไปหยอดลองนึกดูว่าฝนอยู่บนฟ้าพระองค์ท่านก็ยังมีน้ำพระทัยนะ
ทำให้บันดาลให้เกิดขึ้นให้กับพวกเราได้นะ โครงการทั้งหมดที่พระองค์ครองราชเนี่ย70กว่าปีเนี่ยโครงการทั้งหมดจากโครงการพระราชดำริเนี่ย 4,000 กว่าโครงการตลอด7วันจะต้องหนึ่งจะมี1โครงการขึ้นมาตลอด70ปีถึงจะได้ 4,000 นะ 4,000 กว่าโครงการก็คิดดูว่า1สัปดาห์7วันนะพระองค์ก็จะมีความดำริจากโครงการพระราชดำริขึ้นมาให้พวกเรามีความสุขความสงบตลอด70ปีนะที่พระองค์ครองราชเนี่ยลองนึกดูว่าพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราเนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะไม่เคยหยุดเลยแล้วก็ไม่เคยพักเลย7วันเนี่ยมีโครงการขึ้นมาตลอดต่อเนื่องจนถึง70ปีแต่นั้นเรามานึกถึงวันพ่อวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินะวันชาติด้วยวันที่คล้ายพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะเราก็จะได้มีกำลังกายกำลังใจปฏิบัติกันสักวันหนึ่งนะท่านของราช70ปีเนี่ยเพื่อพวกเราเกือบ70ล้านคนเรานึกถึงวันที่5ธันวาคมแล้วนะดีใจกับคนไทยทั้งแผ่นดินเลยนะลองนึกดูนะว่าใครจะทำให้เรามีความสุขได้นึกถึงพระองค์ท่านแล้วเรามีความสุขเนี่ยแล้วพระองค์เนี่ยทำให้คนทั้งแผ่นดินมีความสุขได้นะอย่างเราเนี่ย นึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมเราก็มีความสุขพ่อแม่นึกถึงเราเราก็มีความสุขแต่พระองค์ท่านน่ะเป็นพ่อของแผ่นดินทำให้คนทั้งแผ่นดินน่ะมีความสุขได้ลองนึกดูเราลองนึกดูนะว่าเนี่ยทุกวันณเวลาเนี่ยคนที่นึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพอนึกถึงไปแล้วเนี่ยก็ภูมิใจตัวเองว่าโอ้พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระปีชาสามารถมีพระบารมีนะบันดาลให้ทุกข์ทั้งหมดไปบันดาลสุขให้เกิดขึ้นพอนึกถึงเราแล้วก็เราก็มีส่วนเป็นคนไทยนะก็ทำให้เราเนี่ย มีความรู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้มีคุณค่าขึ้นมาเลยนะมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยไปไหนรู้สึกว่าเรานี่มีคุณค่าขึ้นมาหรือว่าเป็นคนไทยชาติก็มีเอกราชไม่เป็นเมืองเคลื่อนไของค์พระมหากษัตริย์ก็ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมชนชาวสยามเนี่ยเอาหลักธรรมะมาเผยแผ่ปกครองพวกเรานะศาสนาก็เป็นศาสนาพุทธด้วยศาสนาพุทธเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้วเดี๋ยวพอแล้วคิดดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนะพระองค์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยพระองค์เปรียบที่พระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเปรียบเหมือนกับ4อย่างคือ1ของที่คว่ำท่านก็เปิดให้เปิดหงายขึ้นอะไรล่ะของที่คว่ำเปิดหงายขึ้นน่ะนึกออกไหมของที่คว่ำเปิดหงายขึ้นนะลองนึกดูว่าพระองค์เปรียบเหมือนว่าของที่คว่ำนั่นก็หงายขึ้นอะไรที่เป็นของคว่ำแล้วหงายขึ้น ลองนึกดูนะทุกคนน่ะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนน่ะพวกเรามีความโลภโกรธหลงเนี่ยแล้วก็เหมือนกับกะลา
กลาเนี่ยก็ความไว้ไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เหมือนกับไส้เดือนตัวหนึ่งอยู่ในกลานะไอ้ความโกรธก็เหมือนกับกบเหมือนคังคกตัวหนึ่งอยู่ในกลาไอ้ความหลงก็คือตัวหิ่งห้อยตัวหนึ่งอยู่ในกลาไอ้สามตัวนี้คุยกันบอกเนี่ยฉันเนี่ยยาวที่สุดไอ้ตัวไส้เดือนนะมันบอกมันยาวที่สุดมันกินดินทั้งแผ่นดินเลยกินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดไอ้ตัวคังคกมันก็โกรธใครกี่ปีแล้วก็ไม่รู้กี่ชาติแล้วก็ไม่รู้มาชาตินี้ยังโกรธอีกแล้วก็ไม่เลิกโกรธด้วยนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมยังโกรธอีกนะบางทีโกรธพ่อโกรธแม่ก็มีโกรธไปถึงผู้มีพระคุณก็มีเป็นคังคกอ่ะมันก็โกรธเท่าไหร่ก็พองเรื่อยไอ้หิ่งห้อยเนี่ยไม่มาวัดหรอกไม่มาให้ทานไม่มารักษาศีลไม่มานั่งสมาธิมันบอกมันมีแสงมีบุญมีปัญญาแล้วพอเปิดกะลาออกมาที่ความหงายออกมาเนี่ยคังคกมันจะอยู่ได้ไหมมันโอ้โหเรานี่เรียกว่าใหญ่ที่แท้ก็ใหญ่ในกะลาไอ้ความโกรธเนี่ยมันอยู่ในใจเราแต่พระองค์ไม่เปิดไม่หงายออกมานะไม่มีใครเห็นนะไอ้ความโกรธมันว่าไม่ได้หรอกนะมันก็ครับไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมใครมันก็ใหญ่ครับโลกเลยไอ้ไส้เดือนอีกนะมันก้มหน้าก้มตา กินแต่ดินอย่างเดียวเลยไม่รู้โลภจะเอาเท่าไหร่คนเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอนะแล้วมันเอาไปได้ไหมล่ะไอ้หิ่งห้อยอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มาฟังธรรมไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะไปกินไปเที่ยวไปเล่นเราได้อะไรสุดท้ายก็เปิดกะลามาแสงนิดเดียวอับอายต้องมุดหนีไปบินหนีไปอีกงั้นพระองค์ก็เปิดของความหงายขึ้นว่าในใจเรามันมีอะไรความโลภโกรธหลงจะมีใครหงายให้เราเห็นนะว่านั่งสมาธิจะเห็นความโลภความโกรธความหลงเดินจงกรมจะเห็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้เราละบาปนะให้เรารู้จักบาปให้เราเห็นว่าเออมีนะพระองค์เกิดขึ้นในโลกตรัสรู้ธรรมนะท่านของที่คว่ำก็หงายให้ดูนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองท่านเปรียบว่าของที่ปิดท่านก็เปิดให้ของที่ปิดเนี่ยท่านก็เปิดให้ อย่างที่สองลองดูนะว่าเราถูกปิดไหม ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี่ยมันติดอยู่ในคุกนะตาเห็นอะไรก็ไม่พอหูได้ยินอะไรก็ไม่พอยิ่งคนด่าคนบ่นเนี่ยยิ่งทุกข์ใหญ่เลยติดอยู่คำที่เขาด่าเขาบ่นนี่แหละเขานินทาให้ร้ายก็ติดอยู่นั่นแหละนะจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอายตนะภายนอกอายตนะภายในเนี่ยติดอยู่ตรงเนี้ยนะเปิดไม่ออกมันถูกปิดอยู่ตรงเนี้ยตาก็ร้อนหูก็ร้อนจมูกก็ร้อนกายก็ร้อนใจก็ร้อนนะอึดอัดเหลือเกินนะมีตาก็ไม่เป็นบุญอีกมีหูก็ไม่เป็นบุญอีกนะมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็เหมือนกับคับแคบนะคนติดคุกติดตารางเนี่ยเขาคับแคบนะอยากมากินมาเที่ยวก็ไม่ได้ไม่พอนะมีโซ่มีตัวนะขยับอะไรมากมายก็ไม่ได้แต่พระองค์เปิดให้เรามามีตาเห็นอะไรก็ไม่ไปติดว่านี่คือรูปนะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็รู้จักว่าเออเราอย่าไปติดไปยึดเวลาหูได้ยินเสียงนะท่านก็บอกให้ระวังให้สำรวมนะเขาด่าเขาบ่นอะไรก็ไม่ไปติดหรอกนะเราถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเราปฏิบัติตามเนี่ย
แล้วก็จะเห็นว่าจริงนะของที่คว่ำนั้นก็หงายให้ของที่เขาปิดพวกก็เปิดให้ว่าให้เราเปิดตาดูบ้างเถอะตามีประโยชน์นะเห็นอะไรก็ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางใจเฉยๆหูได้ยินเสียงหูก็มีประโยชน์นะไม่ใช่หูเนี่ยทำให้เราลำบากเขาบ่นเขานินทาแล้วก็วางใจให้ปกติลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดเนี่ยยิ่งใจเราเนี่ยปิดกั้นตัวเองอย่างนะไม่เคยให้โอกาสตัวเองเลยยิ่งใจเราเนี่ยน้อยใจไปเพื่ออะไรนะไอ้น้อยใจมันได้อะไรนะโกรธเขาจะได้อะไรพยาบาทเขาจะได้อะไรก็เปิดใจกว้างๆให้อภัยเขาเอาโหสิกรรมให้เขาเมตตาเขาเปิดใจตัวเองโอ้เรานี่ทำไมคับแคบอย่างเงี้ยนะคนที่อยู่ในคุกในตารางเขาก็อึดอัดคับแคบเขาทำให้เราเห็นแต่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมก็มาเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราคับแคบก็เปิดออกมาให้กว้างนะให้เราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะเห็นอะไรก็มีความสุขคิดอะไรก็มีความสุขถ้าเรามีพระพุทธเจ้านะมีคำสอนของพระองค์พระองค์เปรียบเหมือนเปิดอย่างที่สองอย่างที่สามพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนว่า ชี้ทางบอกทางให้พวกเราจะมีทางไหมถ้าไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกไปหาความสุขจากไหนจากข้างนอกใช่ไหมแล้วมันหาเจอไหมความสุขข้างนอกมีสามีมีภรรยามีลูกมีครอบครัวใช่ความสุขไหมมีบ้านมีรถมีสมบัติมีเงินมีทองใช่ความสุขไหมไปกินไปเที่ยวใช่ความสุขไหมความสุขนั่นก็อยู่ข้างนอกก็ไปหากันนะทางที่ใกล้ไกลแค่ไหนก็ไปยิ่งสมัยนี้ยิ่งชัดเจนเลยโควิด19ทำให้เราไม่ต้องไปไหนแล้วไม่กล้าไปด้วยให้ไปก็ไม่กล้าไปแล้วนะดังนั้นพระองค์เนี่ยชี้ทางให้ว่าทางก็คือมรรคมรรคก็คือหนทางที่พระองค์ตรัสรู้ถามว่าเนี่ยทางดับทุกข์เนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบคือความคิดเนี่ยสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายามูความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิที่เราทำอยู่เนี่ยตั้งจิตชอบทางนี้แหละเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วพ้นทุกข์แล้วท่านก็อยากบอกทางทางเนี้ยให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นทางที่จะออกจากทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์ได้ถ้ามีพระเจ้าเกิดขึ้นนะเราก็เหมือนอยู่ในกะลานะคนเรียกว่าใหญ่นะเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ไม่ต้องมาวัดไม่ต้องนั่งสมาธินะท่านก็เปิดหงายของที่คว่ำสิ่งที่ปิดท่านก็เปิดให้นะใจเราเนี่ยต้องเปิดนะว่าเรานี่ครับแคบนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ปิดกั้นเราหมดเลยนะแต่พอเรามีธรรมะแล้วเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราไปไหนก็ไม่ยึดนะแล้วก็มีบอกทางด้วยนะทางที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นทางไปสู่สุคติไปทางไปสู่มรรคผลนิพพานนะไปทางอื่นไม่มีนะถ้ามีพระเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะไปทางไหนอ่ะมีแต่วัตถุฮะวัตถุจะมีอะไรทำให้เราพ้นทุกข์ได้ล่ะนะวัตถุก็มีโลกทั้งใบเลยอ่ะดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองทั้งโลกทั้งใบเลยนะถ้าเราไม่พระเจ้าเกิดขึ้นเราก็อยู่กับดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็โลภกดลงอยู่แค่เนี้ยวัฏฏะวนเวียนอยู่แค่นี้แต่พระองค์บอกทางให้ออกจากทุกข์ได้นี่เป็นอุปมาข้อที่3อุปมาข้อที่4เนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนกับประทีปบอกทางเรื่องจุดไฟให้อีกนะเรามีตาถ้าไม่มีแสงสว่างเนี่ยมองไม่เห็นนะเวลาอยู่ที่มืดต้องใช้ไฟฉายหรือไม่ก็เปิดไฟใช่ไหมพระองค์เนี่ยรู้ว่าเรามีบุญแล้วได้เกิดมาแล้ว
หงายของที่คว่ำแล้วเปิดให้ดูแล้วชี้ทางแล้วยังจุดประทีปให้อีกมันแสงสว่างอีกว่าจะต้องไปถูกทางคำว่าถูกทางในเนี้ยเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติจะเห็นใจเราบุญมีจริงกตัญญูกตวิธีเป็นบุญนะให้ทานศีลภาวนาสำรวมเป็นบุญเห็นบาปด้วยไอ้ที่เราพูดไม่ดีทำไม่ดีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปที่ทำไว้พระองค์ก็จุดประทีปว่าเนี่ยบาปมันอยู่ในใจมันเห็นด้วยนะคนที่มาปฏิบัติธรรมจะเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงให้ไปทำบาปไหมเห็นแล้วจะไปกล้าทำได้ยังไงคนที่ติดคุกติดตารางคนที่ทำบาปไม่ใช่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีเงินไม่ใช่ไม่มีความรู้นะแต่เขาไม่เห็นนะบาปจะทำเขาก็ได้รับผลอันนั้นนะเหมือนก็อยู่ในที่มืดนะอยู่ในที่มืดนะมีตาแต่ก็ไม่เห็นแต่พระองค์เปรียบเหมือนว่าเป็นแสงสว่างให้นะว่าเออเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญนะได้มาเจอสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะโดยเฉพาะศาสนาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าชีวิตเรามีค่าแค่ไหนนะให้เราเห็นโอ้พระองค์เนี่ยเปรียบเหมือนอุปมาสี่อย่างที่ว่าเนี่ยนะว่าเหมือนกับของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูของที่ปิดท่านก็เปิดให้เราเห็นทางที่เราไปไม่ถูกทางไปสู่อบายมุขเนี่ยปากทางแห่งความเสื่อมคนทั้งโลกไปกันหมดเราก็หลงไปแต่พอเรามีทางแล้วเราก็มีหลักแล้วนะก็สำรวมอินทรีย์สำรวมกายวาจาใจมาเอาบุญดีกว่าสุดท้ายมีประทีปมีแสงสว่างนะแสงสว่างเนี่ยเปรียบเหมือนโยนิโสมนสิการที่ได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยพยายามย้ำพยายามบอกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายโยนิโสมนสิการหมายความว่าทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายให้เห็นกายของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามราคะกำหนัดก็จะได้หมดไปน้อยไปหายไปให้เห็นเวทนาโยนิโสมนสิกาทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์ร่างกายเราเป็นกองแห่งทุกข์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปตลอดตั้งแต่เกิดมาจากท้องเลยนะตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เราทำไมถึงไม่เห็นทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกข์อะไรปิดบังทุกข์เนี่ยเกิดจากการที่มีการเคลื่อนไหวพอเราขยับทุกข์ก็หายไปแต่จริงๆมันอยู่เพียงแต่มันถูกปิดบังทุกข์เนี่ยมันถูกปิดบังนะร่างกายเราเป็นกองแห่งทุกข์เท่านั้นเองทุกข์ตั้งแต่เกิดแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์ฉะนั้นพระองค์ก็ให้มาเห็นจะได้รู้ว่าเราประมาทไม่ได้นะทุกข์มีอยู่ในตัวเราจะไปก่อกรรมอะไรไม่ได้งั้นโยนิโสมนสิการให้มาเห็นกายเวทนาเห็นจิตเห็นจิตของเราเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยมันเกิดมันดับมันโลภมันโกรธมันหลงก็ให้ชนะจิตชนะใจชนะตัณหาให้มาเห็นธรรมในอุปทานขันธ์ทั้ง5พระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องเนี้ยมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ให้คนพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยโยนิโสมนสิการพระองค์เปรียบว่าเหมือนแสงอรุณแสงอรุณทุกวันที่เราเห็นทุกครั้งทุกวันจะต้องเห็นแสงอรุณก่อนพอเห็นแสงอรุณแล้วไม่ต้องสงสัยว่าพระอาทิตย์จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังทุกครั้งไปที่เราปีโยนิโสมนสิการเราจะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแน่นอนทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนนะถ้าเราเห็นแสงอรุณเมื่อไหร่ไม่ต้องบอกว่ามีพระอาทิตย์ไม่ต้องบอกถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเมื่อไหร่ใจเราจะมีศรัทธาตั้งมั่นว่าดับทุกข์ได้แน่นอนไม่ต้องไปหาทางอื่นเลยนะพระเจ้าเกิดขึ้นมาก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อให้เราพ้นทุกข์ดับทุกข์
ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการนะพงเปรียบว่าเหมือนแสงอรุณมั่นใจเลยว่าพระอาทิตย์ต้องโผล่แน่นอนนะไม่มีอื่นงั้นโยนิโสมนสิการมีเพียงให้เรามาเห็นกายเราว่าเป็นอสุภะมาเห็นเวทนาว่าเป็นทุกข์มาเห็นจิตเราเป็นอนิจจังมาเห็นธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดนะเราก็จะได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็มีสติมีปัญญานะว่าโอ้ธรรมะเนี่ยดับทุกข์ได้ดังนั้นโยนิโสมนสิการนะพระองค์เปรียบเหมือนว่าแสงอรุณนะเป็นธรรมะคือความไม่ประมาทเหมือนกันอัปมาเทนะสัมปาเทถะเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างเนี่ยใหญ่กว่ารอยเท้าหมู่สัตว์ทั้งหลายก็จริงรอยเท้าช้างเนี่ยโยนิโสมนสิการก็อันเดียวกันนะอันเดียวกันกับอัปมาเทนะสัมปาเทถะคือความไม่ประมาทนั่นเองนะมาวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเราก็มีความสุขด้วยมีความสงบด้วยก็อย่าลืมนะว่าเรามีศาสนาเป็นศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนาพุทธคือศาสนาของผู้รู้คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วรู้ทางดับทุกข์รู้ทางพ้นทุกข์ท่านก็บอกทางให้เปิดทางให้นะเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เราเจริญสตินะเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เราเห็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์นะในวันพ่อแห่งชาติเนี่ยนะองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยในวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะเป็นวันที่เราระลึกถึงว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินะเป็นวันชาติด้วยนะให้เรามีความภูมิใจในความเป็นคนไทยว่าเราเนี่ยจะต้องมีความจงรักภักดีนะต่อสถาบันนะให้เราเกิดมาชาตินี้นะให้เราได้สร้างแต่ความดีให้พ่อแม่นะภูมิใจในตัวเราแขนขาของเราเลือดเนื้อของเราให้เป็นบุญ นะให้เราเกิดมาชาตินี้ให้เราภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยไปอยู่ที่ไหนเราก็มีศีลมีธรรมนะให้คนทั้งแผ่นดินนั้นมีความสุขนะให้เราภูมิใจว่าเราเป็นคนพุทธนะมีสติมีปัญญาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะให้เราเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกดับทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อ